แต่แห่งเมืองโกสัมพีราชนิเวศเด็กคนนี้มีปานแดงแห่งกลางใจมือข้างซ้ายถ้าหากว่าเด็กคนนี้มีอายุครบ20ปีวันใดมันจะขี่ม้าสีดำกำทวนสีแดงบุกเมืองโยธการาชธานีแล้วคนที่จะสังเวยคมดาบของมันเป็นคนแรกก็คือชีวิตของกษัตริย์ฟ้าลั่นไปยะค่ะไอ้วันเป็นความจริงถ้าหากว่าทายไม่จริงให้ตัดคอไอ้คุณพลบาลองไปยะค่ะ20ปีเหรออีก20ปีกูต้องตายไม่กูสาบานไว้ว่ากูจะไม่ตายไอ้วันสั่งทหารรั้งกองรบกูจะยาตราแสนยาทัพสู่แผ่นดินโกสัมพีหาก่อนพี่เจ้าค่ะคงลืมไปแล้วพี่เจ้าค่ะโกสัมพีมีคุ้มคนเจ้าตึกคุ้มตึกวิลเศษการที่พระองค์จะยกเรือตาของทัพออกไปนั้นพระองค์จะเอาชีวิตไปทิ้งซื้อเปล่าพี่เจ้าค่ะ